ฮอดเราลาฮอดแล้วกันว่าฮอดเจ้าผ้าก่อนว่ายังตากแดดเนาะกันยังว่าสิที่แรกสิมาล้างรถฮะมาล้างอัดฉีดมาล้างอัดฉีดแต่กูบ่กล้าแล้วเป็นหยังกูจ่ายมันอัดมันฉีดกูสิมาอัดมันฉีดยังจนว่าข่อยยิ้วเข่าเอาอันนี้เฮาอยู่ใส่นี่ฮะไสยภูมิไสยภูมิผู้ใดพากันมากกันแพ้ก็อยู่นี่กินแดนพ่อพญาแลแม่นลืมไปลืมไปลืมบอกพี่น้องว่าตอนนี้มีลูกมีหลานมาเปิดร้านอาหารฮะร้านขายอาหารอีสานแม่นบ่อืมชื่อร้านอีดอกงัวอีดอกงัวเดี๋ยวทักทายพี่น้องกันสวัสดีครับผมปล่อยฝ่ายมาเลยพ่อครับสวัสดีค่ะยายสอนจอนสินแลนจอนสินแลนเป็นหยังคือจอนสินแลนแสนตอดกูปลามันนั่งบ่เบิ่งมองไรไปไปรถสีส้นรถสีตำมามาพี่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 แรงว่าแรงชุ่มส้นโอ้ยมามาเอ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 าเดินทางปลอดภัยค่ะจ้าพี่น้องครับอันนี้คือรายการหมอลำขายประแดกมาแล้วมาแล้วหมอลำขายประแดกนะครับอีพี่แรกอีพี่แรกเลยสำหรับปล่อยไฟกับยายสอนจ้าแต่ต้องขอบคุณยายสอนจ้าที่มาร่วมเดินทางไปซิมกันทางทางร้านใดเด่นร้านใดดีร้านใดมีกระแสฮอดสิพาพี่น้องไปซิมเบิดร้านรู้ร้านทางทางไปเบิดสุมองสุบอนหรือว่าพี่น้องที่มีร้านที่ว่าติดอกติดใจอยากให้เฮาไปซิมอยากไปสัมผัสก็บอกมาได้ก็บอกมาได้เราทำขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออยากให้พี่น้องฮู้ว่าจังหวัดนี้ร้านนี้แซ่บและก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งร้านต่างๆนี่มีพลังสู่โอ้ถูกต้องเราเคยฟังคำหญ้าบ่หญ้ายังล่ะเพิ่นว่าการงานนี่อุปสรรคแสนหมื่นเกิดเป็นคนต้องสู่ยะมั่วลื่นลื่นหนีฮัดล่ะเฉพาะมึงบวชโดนเนาะว้ายแต่งได้ว่าบ่ได้แต่งไม่หยังเอาไปคนให้กูเกินมันว้ายหญ้ามาสิหญ้าอื้อเออเอาเอาแต่ว่าคนอีสานเขาต้องมีหญ้าโอเคแต่ว่ามื้อนี้ย่ายมีร้านพิเศษสุดเลยร้านไหนอีดอกนัวก็น่าพอสิบ่ชื่อร้านอีดอกนัวอีดอกก็ยัดเน้นมาพี่แม่ล่ะหุ้ยก็สิวางสั่นลูกหลานย่านี่ล่ะมาเปิดร้านอาหารอยู่นี่ย่ามักใส่โลแกนอุ้ยมักซื้อพี่น้องครับซื้อร้านจังไรก่ออีดอกนัวอีดอกนัวสินัวซำไหนผู้ใดสิเป็นพ่อขั้วผู้ใดสิเป็นผู้เฮ็ดสิผู้ใช่หรือผู้ยิ่งแต่เขามีโลแกนอยู่ว่าอาหารไม่อร่อยให้ต่อยแม่ค้าไปเบิ้งเออไปเบิ้งซะอยู่มองไหนไปมาใส่ใส่กันที่ฮอดแล้วใส่อันนี้เรื่อยอยู่ร้านงางมากเป็นกิโลเลยนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวบ่แม่นบ่ใส่นี่ใส่โอ้กูตื้นเบิดมันห้องแห้งไรฮอดแล้วฮอดแล้วว้ายคุณแม่ขาจังอีดอกงัวโอ้ชัยภูมิไสยภูมิอร่อยเต็มเปี่ยมโซเดียมเต็มคำมาคำนี้ละอร่อยเต็มเปี่ยมโซเดียมเต็มคำนี่เจ้าของร้านเขาร้านเจ้าน่ะเออซื้อวางไหนซื้อยังก่อนละชื่อเต้ร้านเจ้าของยังไม่หมดจักอยู่ของมันโดนมันหลายปีแล้วเอ้ยไป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 สัตว์อ่ะเกิดไปในรุ่นมากโอ้ยไปไปไปจังใดจังใดตั้งซื้ออีดอกนัวเออน้องเต้น้องเต้เนาะเออน้องเต้เออตั้งกับมูครับตั้งกับมูตั้งกับมูพูดกับมูแล้วประมาณว่ามูฐานขึ้นมาว่าอีดอกกูคิดซื้อร้านบ่ออกแล้วโอ้แบบว่าคิดไปคิดมากูคิดไม่ออกแล้วอีดอกก็เลยอุทานว่าอีดอกจริงๆนะเออนี่ก็เลยบอกว่าเออจังเอานี่แหละที่เอาซื้อไหนที่มันแห่มันรู้ว่าเป็นร้านส้มตำก็เลยเติมนัวเข้าไปอยู่อีดอกกูคิดบ่ออกจังสินะก็ได้อีดอกนัวอีดอกมึงกูคิดบ่ออกแล้วคำว่าอีดอกมันเด่นนะอยากให้เปรียบเทียบคำว่าดอกไม่ใช่ดอกอะไรล่ะคำว่าดอกทองอาจจะมีค่าใช่มองอยากให้มองเป็นค่าต้องไปต่อทุกเดือนอยู่แล้วดอกนี่ยายสอนถนัดยังดอกทองต้องไปต่อทุกดอกต่อทุกเดือนเลยเอาละพี่น้องมาหูจักน้องเต้แล้วเมื่อนี้น้องเต้สิมีเมนูเด็ดอีหยังที่แบบว่านำเสนอนำเสนอพวกยายปล่อยไฟได้กินกันขายดีก็สิเป็นตำหนวดหมึกครับแล้วก็มีตำทั่วหมูกรอบตำหนวดหมึกตำหนวดหมึกตำทัวหมูกรอบครับเบิดก้อนทุกมือเบิดก้อนทุกมือเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์วะจะคือได้ภาษาอังกฤษเหรอวะกูหัวจะจำมากคือกูเกินนะมึงเอ้ามิซานันมือนี่เดี๋ยวน้องเจ้เฮาสิเฮ็ดอาหารให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเมนูแนะนำจากร้านอีดอกอีดอกนู้นจัดไป
ข้าสั่งกันไว้ว่าหันน่ะขึ้นชื่อคนสั่งบ่อยที่สุดเวลาคนมาถึงเราต้องสั่งเมนูนี้เลยโดยเฉพาะน้องเต้น้องเต้น้องเต้เดี๋ยวถามที่ไปที่มาปะล่ะเป็นคนจังหวัดเอียงเป็นคนชัยภูมิไหมล่ะครับชัยภูมิเป็นคนชัยภูมิเปิดร้านมาจากปีแล้วครับเปิด3ปีครับแต่ว่าเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ประมาณ2เดือนกว่าอ๋อแต่ก่อนอยู่ไสอยู่หนองบัวแดงครับแต่ก่อนอยู่อ๋ออยู่อำเภอหนองบัวแดงเขาสิไปมืออื่นนี่ไปได้มืออื่นกลับร้านไปปิดมาเคยไปอยู่น้ำหมอลำเคยไปยังสิบ่ตัวไปเบิ่งตลอดแต่ว่ามักเบิ่งหมอลำบ่เคยไปเล่นแต่ไปเบิ่งไว้ฟ้าในหัวจักว่ารู้จักครับบ่เบิ่งบุคลิกน้องเป็นตะน้ำเบิ่งหมอลำแม่นก็สิว่าจังซั่นมันมีผลพวงแม้กระทั่งซื้อว่าอีดอกนัวอีดอกนัวแสดงว่าหมู่พวกก็ต้องมักเบิ่งหมอลำมักเบิ่งหมอลำจังได้ซื้อนี่มามักแซวกันจังซี่ที่ไปที่มาแบบนี้เนาะมาอยู่นี่2เดือนกว่าแล้วว่าติครับเป็นจังได๋ในการตอบรับของลูกค้าเป็นจังได๋เนี่ยล่ะดีครับดีเลยแม่นบ่แม่นครับดีก็หม่องเก่าถือว่าง่ายมาถึงอยู่กับน้องบัวแดงมานี่เนาะแม่นครับอ้าวๆมื้อนี้เมนูที่ว่าสิแนะนําปล่อยฝ่ายยายสอนในช่วงของหมอลำขายปลาแดกมีหยังแน่อ้าวแนะนําได้ล่ะมียำนวดหมึกครับนี่ยำนวดหมึกพี่น้องเบิ่งตายผู้ถามแน่น้ําไหลไหลถามแน่เป็นหยังจ๊ะเป็นหยังปลาหมึกคือมีหนวดโอ้ปลาหมึกก็มีหนวดตัวปลาหมึกมีไหมเออไม่ยังอ่ะมันว่ามีมิดโกนขายในทะเลได้จับปลาหนวดยังอีกไหมเนาะยังอีกละอันนี้เมนูใหม่ครับเมนูใหม่เลยไหลบัวกุ้งสดครับพ่อเพิ่งหาไหลบัวไหลบัวกุ้งสดโอ้เขาได้ยินไหลบัวเนี่ยเขาไปเห็นหลายอย่างแต่ว่าอันนี้มาเห็นใส่กุ้งสดครับโอ้กุ้งสดนี่คือพวกท่านสูงกันบ่ล่ะแม่นครับแม่นแม่นตัวนั้นน่ะแม่นแสดงว่าบ่ทันโชคแต่คนมักแบบนี้ก็มีเออยังต่อเมนูต่อมายำหอยนางรมครับยำหอยนางรมแม่นครับเอ้หอยอันนี้มีไข่มุกบ่ฮะมีเขากำลังฮิตได้ไข่มุกนางรมอ่ะเออถ้านั่งไฟนี่มันจะฮ้อนบ่มีไข่มุกเด้มันขายได้ได้เห็นขายได้เห็นบ่เอาหอยนางรมมาขายนี่เคยเห็นไข่มุกบ่บ่เคยครับแต่ว่ายายสอนซื้อมาเป็น3โลเพิ่นอยากขายไข่มุกจ้ามาพร้อมมีแต่ขนมันบ่เป็นขนบ่ล่ะก็บ่ล่ะออกอากาศบ่ได้ต่อไปเมนูต่อไปเอ้าอันนี้ยำหอยแข็งครับยำหอยแข็งใส่ปลาหอยทำกินประจำเลยเออถ้าคนบ่มักก็มีแบบบ่มีปลาหน่อยโอ้แบบแล้วคนใส่ปลาก็ได้บ่ใส่ปลาก็ได้ก็จะทานพริกเผาพริกไทยตรงนี้อันนี้เอาปลาบ้านเฮานี่ล่ะครับโอ้ชมดำดูปลาแล้วเมนูอื่นมีบ่เป็นอ้อมเป็นอาหารอย่างอื่นมีครับมีต้มแซ่บกระดูกคอนมีต้มแซ่บกระดูกคอนต้มซุปเปอร์ต้มยำทะเลต้มซุปเปอร์ต้มยำทะเลมีหอดปลาแซลมอนครับแม่นแซลมอนกุ้งดองก็มีตุ๊กตาครับนี่หลายอันหลายอย่างบ่อืมอันนี้แค่ยกตัวอย่างดิเพราะว่าที่เฮามานี่เฮาก็เลือกเวลาที่ว่าบ่แม่นช่วงเที่ยงช่วงที่ว่าลูกค้าเพิ่นกินแล้วถ้ามาช่วงหลายๆบ่มีบอกนั่งบ่มีเวลานั่งเว้านําเลยคิวยืนท่ากันอยู่พุ่นน่ะครับเอาละยายซิมเบิ่งโอ้แถวก็บ่มีอันเหลือดีๆดูดกินน้ําเอ้าเอาซิมน้ํามึงเอาปลาหมึกเด้อโอ้ยเนาะโอ้ยก็ซิมน้ําโพดโอ้ยเนาะเฮาปลาหมึกนี่เอามาจากไสล่ะอย่าบอกว่ามาจากทะเลเลยโอ้ยน้ําโขงบ้านข่อยก็มีปลาบ้านเฮานี่ล่ะครับปลาหมึกบ่มีน้ําจืดอันนี้เป็นหนวดหมึกกระดองยักษ์นี่หนวดหมึกกระดองยักษ์เป่าอย่างว่าโลละ300กว่าบาทเอาลองเบิ่งสดๆจักหน่อยเวลาเฮาลวกแล้วมันสิบ่หดนะครับมือกันนี่มันบ่หดอยู่ล่ะแม่นของยายคือหดตามอายุไข่อดบาอดบาเนี่ยเออเอาเนี่ยเล่นดูๆล่ะมามันเนี่ยมามันเนี่ยตามอายุไข่บ่เบิ่งหน้าเจ้าของมันก็หดเหี้ยดึงออกยังหดเข่าอยู่เคยเห็นบ่หําเป็ดผู้ชายเรียกแบบเอ้ยอันนี้แต่ว่าบอกตามถึงเนาะความนัวเนาะเห็นบ่นวดครับครับมันสิกรอบกรอบแล้วก็อันนี้มันยังก่อนผักเกษตรมั้ยอันน้วยมันอ่ะอืมเม็ดผักเกษตรเอออันบัวกุ้งยำได้อยู่ก่อนนัวพี่น้องครับนัวนัวนัวแซ่บสมชื่อเลยเอออันนี้อะไรนะไหลบัวกุ้งสดไหลบัวกุ้งสดไหลบัวกุ้งสดยายสอนกินกุ้งปล่อยฝ้ายกินบัวเอาละไปเป่าแล้วตรงนี้
โอ้ยอีจุ่มบานเฮาขึ้นอีกหน่อยนึงเป็นยังไงครับจุ่มอีจุ่มอืมพี่น้องครับแต่ละเมนูก็สิแตกต่างกันไปอยู่เด้แซ่บแซ่บบ่คือกันโดยเฉพาะวัตถุดิบแต่บอกว่าแซ่บเพราะว่าอันนี้ก็สิอีกรสแบบนึงอันนี้ก็สิอีกรสแบบนึงเอออาจสิเป็นเกี่ยวกับน้ำย่ำน้ำเพราะเป็นใส่น้ำย่ำเดียวได้แม่นบ่แต่ละชนิดเราจะเน้นไปอีกคนละแบบเนาะอันใดขายดีที่สุดแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์คนเขามาแล้วสั่งหลายที่สุดนี่บ่ล่ะทั่วหมูกรอบครับย่างก่อนทั่วหมูกรอบตำทั่วหมูกรอบบางคนบ่มากก็สิเป็นมะละกอหมูกรอบอันเปิดอันร้านเฮาเปิดเวลาเท่าใดล่ะร้านเฮาเปิด 9:00 น.ครับ9:00 น.ฮอดทุ่มนึงฮอดทุ่มนึงเออปิดดึกก็มื้อทุ่มครึ่งบ่ได้บ่กันเองโอ้ยกระตันนั่นเนี่ยเออเปิดถ้าไทยกว่า 9:00 น.ครึ่งฮอดทุ่มนึง 1:00 น.ตรงครับเออ 9:00 น. 9:00 น. 30 นาทีเออไปจนถึง 1:00 น.ตรงเออเพราะว่าจะไปดูละครช่องวันหมอลำเออบริการบริการหมอลำน่าดูดีร้านยายสอนน่ะมาปิดนานจังปิดปรับปรุงปิดปรับปรุง2ปีแล้วปิดโดนเด้อก่อนโควิดอีกปิดโดนโพดอันนี้ก็ไม่ค่าได้ล่ะนี่ไม่ค่าเฮ้ยลุลุธรรมดาได้คันทานลิ้นเล่านี่ก็คักเติบอยู่ยายสอนเดี๋ยวเอาหอยก่อนนะคนลิ้นดีได้น่ะเออหน้าตาเหลือเดียวหอยพี่น้องหอยนี่หอยแข้งพี่น้องสดๆเลยกินไปกินมาล่ะกันไปนี่หยังบอกน้องไงคักๆพี่น้องครับเดี๋ยวขอเมนูนี้ก่อนอันนี้ก็ใส่น้ำปลาจ้ะหยำของผมใส่น้ำปลาบ่เกือบทุกย่ำนี่ปลาไปเลยมั้งเดี๋ยวขัดปลาเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวดูเรื่องนี่แซ่บเนาะเอาลูกค้ามาในเรื่องพี่น้องใส่ได้เลยนั่วชุดจอดพี่น้องชุดเลยในขณะที่เขาสัมผัสลูกค้าเขามาเรื่อยๆเนี่ยยายจ้าขันเมาไปโดนมันกระแห้งสีเหงาอันนี้ก็รวบรัดตัดตอนแซ่บผลิตภัณฑ์เบิดทุกเมนูแต่ว่ามื้อนี้อามีน้ำปลาร้าแซ่บปิ้นโตมานำเสนอแล้วมานำให้น้องเขาเรียกว่าให้น้องเทสครับภูมิใจเลยภูมิใจปล่อยไปอันเพิ่นเฮ็ดปลาร้าแซ่บปิ้นโตอยากให้น้องเนี่ยคิดค้นเมนูว่าสิเอาไปผสมอีหยังเฮ็ดอีหยังให้มาสู่สู่ย่ายครับสู่ปลอดภัยกินซิกเนเจอร์นี่แหละครับแม่นบ่ล่ะแม่นครับนั่นก็คือตัวหมูกรอบครับยังก็ตำถั่วหมูกรอบตำถั่วหมูกรอบใส่น้ำปลาร้าแซ่บปิ้นโตลองเบิ่งพี่น้องสิผ่านสิผ่านน้องเต้เฮาบ่เต้บ่ไปลองเบิ่งครับพี่น้องไปยายกินกินได้ถ้ายายไปตำเลยเต้าก่อนเนี่ยเขาสิไปตำเคยกินดิเมนูเด็ดพี่น้องซิกเนเจอร์น้องเต้จะทำให้เราวันนี้ก็คือตำถั่วหมูกรอบโดยใช้ปลาร้าแซ่บปิ่นโตของปอยไฟมาลัยพรเริ่มละยังไงการที่จังไหนละยกปลาร้าก่อนยกปลาร้านี่ยกปลาร้าก่อนยกปลาร้าของแท้ของแท้เลยก่อนครับก่อนปลาร้าของเราแนะนำให้ซิมน้ำปลาร้าไอคอนเด้อครับใส่หน่อยใส่ไหนจ้าลวกแกงมีโยถ้าไม่อร่อยให้ต่อยแม่ค้านี่เนี่ยของร้านเพื่อนของเฮ้ยเห็นบอกของเฮ้ยเสน่ห์แค่กระเสากระเด็นกระดาวส่งเส้นน้ำแน่แต่ว่าไม่ไหลหนูไม่เท่าไหร่โดนแม่เต็มไม่ใช่โคกนะลูกน้ำลายหนูอ้าวนี่ใส่บักชัวก่อนหมดละใส่บักชัวโอ้ใส่บักชัวใส่บักชัวไม่ชัวธรรมดาพี่น้องชัวยังคะชัวฝักยาวโอ้แต่มันสั่นไม่ชิเกินชัวภูมิเออสั่นก็นี่อีกตัวสามตัวนิสมตัวนิสมผู้กระชันโพดได้ไปแล้วผู้ใดมักเพชรบอกได้เด้อร้านคนบอกอยู่มักเพชรมักเพชรต้องบอกอยากใส่อยากจะใส่ได้เบิดมักเพชรบอกแมนมักเพชรบอกถ้ากับน้องก็จะโดยเฉพาะกลุ่มใบรุ่นเนาะมาใส่มาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาสั่งซื้อไปกินที่บ้านพี่น้องจ้าเออบางหันเลี้ยงแก้วก่อนพอดวันนั้นเกียรติกินบ่ถามมันแซ่บอยู่ไกลหมดเลยเขาเจ้ากับมาถ่ายมาซื้อกินแมนยุคนี้มันยุคโซเชียลโซเชียลเถียงหน้าเขาก็นําไปซื้อกันแซ่บนั่นน่ะแมนเออก็คือยายสอนปิดปรับปรุง2ปีหรือว่าท่านเปิดอยู่ว่าสิเปิดที่ไหนแบบไรเปิดเออสิเปิดแม่นใต้ร้านของเต้มนี่แหละถ้าในน้ําปลาร้าแซ่บปิ้นโตนะยายสอนรับรองไปทําอาหารขายนะจ้าขายดีมากขายดีไม่ต้องปิดปรับปรุงแล้วเปิดไปเลยของแท้เลยเดี๋ยวมันต้องพิสูจน์ของไฟไฟให้จํากินได้เฮ้ยอีกหน่อยนึงเฮ้ยนี่ละกินนี่ละ
กินบ่อยใส่จังได้มีกะทินะครับโอ้ยนี่น้ำปลาเข้มข้นเด้ 92% บ่เล่นเงินปลาที่แนะนำนั่นน่ะสุดยอดเลย 92% แม่นบ่มีส่วนผสมของซอสซอสบ่มีมีปลาทูกะปิก็บ่มีบ่มีบ่มีนี่ล่ะก็เลยอยากนำเสนอให้น้องมาทดสอบเบิ่งนี่แต่สิย่องแต่เจ้าของต้องให้ผู้เพิ่นเพิ่นขายอาหารเพิ่นขายอาหารลิ้นเพิ่นเออโยกก็ว่าโอ้ยายเข้าใจว่าต้องเอาหมูกรอบลงไปบ่แม่นเท่านี้บ่ครับเพิ่นเอามาเลี้ยงมันซื้อบางคนเพิ่นกินไก่ก็จะหมูกรอบถึกหน้ามันก็จะบ่กรอบสูจะใบแห้งไรหมูกรอบน่ะเป็นหยังมันสิขูบางคนกรอบเคยเอาไปใส่ผักบ่ลูกเหี้ยบ่กรอบเอ้ยอ้าวได้ช้องแล้วโอเคบ่ห่ากระจ่างกูเล่นแล้วมาตัดหมอกเข้าเลยนะมองนี่เรามองเอาตัดออกจังมองว่ามีประโยชน์นี่บักตัวก็ไอ้เทปมันหกซื่อตัวตัวอะไรนะตัวอะไรสิตัวหมูกรอบตัวหมูกรอบเออบอกอยู่ว่างั้นตัวเอาได้ล่ะแล้วความจําเลื่อนๆจ้าความจําสั้นแต่นั่นอย่าห่าวนี่ครับพี่น้องย่องเข้าไปซิมโต๊ะเนาะอยู่โต๊ะเลยซิมอยู่โต๊ะดีกว่าเพราะว่าอยู่นี่ซิมบ่ได้บ่มีซอสมาแล้วพี่น้องซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่ตามถั่วหมูกรอบอ้าวโดยน้ำปลาแซ่บปิโตคือเราเอาน้ำปลาของเรามาให้น้องเต้ได้ทดสอบได้เทสเอาล่องเอาล่องเทสก็ต้องน้องเต้ได้เทสเออให้น้องเต้เป็นคนกินเทสเทสก่อนเทสก่อนจับเองเสร็จนะเจ้าของต่ำเองเด้อแซ่บบ่แซ่บหมูกรอบนั่นแหละหมูกรอบจงมาให้ทีมงานเด้อครับมีหลายอยู่มีหลายมีหลายอยู่เพราะว่าเพราะว่าน้องเต้นี่เพิ่นเฮ็ดอาหารอยู่แล้วเพิ่นสิได้เขาเรียกว่าคอมเมนต์เนาะอันนี้เขาเอิ้นพ่อควนหรือแม่ควนฮะทั้งสองตัวผู้แม่ก็สุกันเด้อออกกินเบิ่งที่สอเฮ็ดหยังน้องสาวเฮาตัวนี้โอ้เป็นไรล่ะนั่นแหละอันนี้จะอวยกันเลยแซ่บบอกแซ่บบ่แซ่บบอกแซ่บปรุงง่ายพ่อแม่นว่าล่ะบ่ได้ใช้หยังเลยบอกว่าหั่นน่ะปรุงง่ายแซ่บพี่โตเนี่ยใช่คือของร้านเลยหาเอาแต่สิไปเสียบ่ง่ายบ่เนี่ยไปลองเบิ่งลองเบิ่งบ่มีแซ่บกับสิหยังบ่ดอกนี่เลียหมูมักหม่องมันปรุงง่ายได้ก็ล่ะมักหม่องมันปรุงง่ายคือว่าใส่แล้วบ่ได้เคยใส่หยังเพิ่มเอากูคือเป่าคือยายสอนบัดยายสอนพอเป่ากับเป่านํามันช่วงว่างหันเด้กินร้อนซ้อนกลางเด้เออมันก็เลยติดซ้อนกลางหมายถึงมีซ้อนอันเดียวกินน้ำกันนี่นะแฮนชายสี่หาคนมีอันเดียวกับโอ้ยเอามาลองเบิ่งโอ้ยซ้อนกันแจกปิ้นตัวนะครับพ่อบ้านของเราแล้วก็แจกมันก็แจกไปแจกครับแจกแจกพวกแจกพวกเส้นกับว่าหั่นอ่ะแซ่บเนื้อปลา 92% ครับเอาละถือว่าผ่านทุกเมนูนะครับห้องน้องก็แซ่บก็ไปดีน้องก็สิใส่น้ำปลาแซ่บปิ้นโตผสมอาหารให้พี่น้องมาเอามาปรุงให้พี่น้องเลยกินน้ําให้พี่น้องอยากมาชิมมาชิมน้ําน้องก็ได้เนาะล่ะเนาะได้ครับได้เอาละน้องลาให้น้องฝากทางร้านเฮาเนี่ยพี่น้องเพิ่นอยากชิมอย่างหยังก็ได้ครับร้านที่ดอกหัวนะครับจ้ะเปิด 9:30 ฮอดทุ่มหนึ่งตรงนะครับประกาศครับคุณเจ้าครับพิกัดซีอูปิดกับโรตันชัยภูมินะครับสาขาใหญ่เด้อก็แม่นสาขาย่อยอ๋อมีสองสาขาบ่ล่ะบ่ครับมันสิมีแบบพวกโรตันน้อยโอ้โรตันน้อยโรตันไงอันนี้โรตันไงเลยมาถึงโรตันก็เปียวไส้เข้ามาในหมู่บ้านนนทสะท้อนอันนี้มีอยู่ตลาดเดียวล่ะเปิดทุกมื้อบ่เปิดทุกมื้อครับบ่มีมื้อหยุดซอยหมู่บ้านอะไรนะนนสาทรครับนนสาทรนนสาทรตลาดนนสาทรเขียนไว้เลยไอ้สอนว่าอันนนสาโทป่ะนะคิดว่าจะแนวเดียวต้องไม่เหล่าตาโทนนสาโทป่ะนะนนสาทรนนสาทรนนสาทรเอาล่ะครับพี่น้องอยากโทรสั่งอยากโทรสั่งยืนนั่งทั้งเพจทั้งไลน์ค่ะโทรศัพท์มีบ่ล่ะเบอร์โทร0807259279ครับครับเพจแล้วก็มีเพจใน Facebook นะครับสั่งอาหารล่วงหน้าก็ได้นี่เพจอีดอกนัวเลยชัยภูมินะครับเพจชื่ออีดอกนัวชัยภูมิเลยแล้วก็ผ่านทางผ่านไลน์แมนแกร็บฟู้ดแล้วก็ฟู้ดแพนด้าครับฟู้ดแพนด้ามีครบก็ว่าไลน์แมนกับแกร็บไลน์แมนกับฟู้ดแพนด้านี่ในแอปที่ซื้อว่าอีดอกนัวแต่ว่าแกร็บนี่แกร็บบ่มีคําว่าอีเป็นคุณดอกหัวครับโอ้คุณดอกหัวว่าคือว่าสุภาพโอ้เขาอีไม่ได้แม่นครับอีดอกนัวเขาจะพ่วงฝากในเด้อพี่น้องผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับพี่น้องเข้ามาเลยรับรองอาหารไม่รู้เด็ดเพราะว่าจะเป็นอาหารอีสานโดยเฉพาะประเภทย่ำๆประเภทต่ำๆเนี่ยครับ
ปล่อยไฟมื้อนี้เอาปลาล่าแซ่บปิ้นตัวมาฝากมาตอนจ้ะให้เจ้าของร้านเพิ่นได้ชิมได้เทสแล้วครับเพิ่นการันตีว่าแซ่บว่าพันโดยน้ำปลาล่าแซ่บปิ้นตัวการันตีการันตีว่าเอาบัดนี้อ้ามื้อนี้มีหยังมาฝากเนาะเฮ้ยปลาล่าเลยเหรอเนาะผู้ใดสิเอาให้ถึงบ้านไผมาอยู่บ่เนี่ยขอบคุณมากเลยฝากในเด้อพี่น้องนะครับฝากทั้งรายการของเฮานำครับผมจ้ะ EP แรกนี่นี่พี่น้องครั้งแรกเลยเออรายการหมอลำขายปลาแดกหมอลำขายปลาแดกคันพี่น้องเบิ่งดีก็สิมีอีพี่ต่อไปครับจ้าพี่น้องมาเบิ่งเฮากับสิใกล้คือเก่าติดตามในทั้งเพจน้ำปลาล่าแซ่บปิ่นโตและกระทั่ง YouTube ช่องปล่อยไฟมาเลยพรนะครับมื้อนี้ต้องขอบคุณน้องเต้ขอบคุณน้องเต้ขอบคุณทางร้านอีดอกนัวชัยภูมิและก็ถ้าสั่งทางนู้นก็จะเป็นคุณดอกนัวจ้าขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีครับอยู่ดีกินแซ่บสวัสดีครับพี่ต่อไปสวัสดีครับจ้าข้าตะกาหาร่อยได้แหละ